อร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาวันนี้เรามาทำเมนูฟิวชั่นอร่อยๆกันนะครับกับเมนูพาสต้าคาโบนาร่ากับไก่ย่างโคจูจังสูตรนี้พิเศษเพราะเพิ่มความหอมอร่อยด้วยอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดและตอนนี้ก็มีแบบกล่องคริสต์มาสมาให้เลือกใช้ด้วยนะทั้งขวดและกล่องคุณภาพเหมือนกันเลยนะครับเอาละเราลงมือทำกันเลยเริ่มต้นนะครับเราคงต้องเตรียมตัวที่จะหมักไก่ให้ได้รสชาติและจัดการย่างไก่ให้สุกเตรียมไว้ก่อนนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% เนี่ยจะไม่มีคอเลสเตอรอลและไม่มีไขมันทรานส์นะครับไม่ต้องห่วงเราเริ่มต้นการหมักไก่ด้วยกะทิจะทำให้ไก่มีความหอมนุ่มและรสชาติอร่อยยิ่งขึ้นนะครับใส่กระเทียมสับลงไปซอสปรุงรสหรือซีอิ๊วขาวน้ำมันงาพริกไทยป่นน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกเกาหลีโคชูจังเสร็จแล้วเลือกไก่ส่วนที่คุณผู้ชมชอบสำหรับวันนี้เป็นสะโพกเลาะกระดูกออกนะครับจัดการเคล้าผสมทั้งหมดให้เข้ากันเราควรจะหมักไว้อย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงในตู้เย็นก่อนที่เราจะย่างเอาล่ะเสร็จแล้วเราจะหมักไก่ให้เข้าที่เดี๋ยวเราถึงค่อยจะย่างกันนะครับการย่างที่ปลอดภัยณปัจจุบันเราจะแนะนำให้คุณผู้ชมย่างบนกระทะนะครับที่เรียกว่ากริลแพนแบบนี้ทาน้ำมันน้อยๆหรือไม่ทาเลยก็ได้เพราะว่าในกะทิก็มีความมันตามธรรมชาติของมะพร้าวอยู่แล้วนะครับเอาล่ะพอกระทะของเราเริ่มจะร้อนเราก็จะวางไก่ลงไปเลยนะครับย่างไก่ควรจะย่างด้านหนึ่งให้สุกและอีกด้านหนึ่งถ้าพลิกกลับไปกลับมาเราจะไม่ทราบว่าข้างในสุกหรือไม่นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมด้านนี้สุกแล้วเราก็มาพลิกอีกด้านหนึ่งย่างไก่จนกระทั่งสุกแล้วหลังจากนี้เราก็รีบไปทำพาสต้าคาโบนาร่ากันเลยนะครับเริ่มต้นด้วยการใส่อัมพวากะทิแท้ 100% เกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและเกรเต็ดพาร์เมซานชีสคนผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเตรียมไว้ก่อนนะครับจากนั้นใส่เนยสดลงในกระทะผัดหอมใหญ่จนกระทั่งมีกลิ่นหอมพอหอมใหญ่มีกลิ่นหอมแล้วเราจะใส่ผักที่เราเตรียมไว้วันนี้มีข้าวโพดนะครับถั่วลันเตาแครอทพอส่วนผสมของผักเข้ากันดีแล้วกับส่วนผสมของเนยและหอมใหญ่ให้ใส่พาสต้าลงไปเลยนะครับพอใส่พาสต้าเสร็จให้ใส่ส่วนผสมของกะทิอัมพวาที่เตรียมไว้เวลาผัดคุณผู้ชมให้ใช้ปลายมุมของตะหลิวจัดการคนแบบนี้ไปเรื่อยๆพาสต้าที่ใช้ควรต้มแบบกึ่งสุกคืออะเดนเต้เพราะเวลาโดนกะทิกับซอสที่เราทำไว้แบบนี้มันจะสุกเพิ่มมากขึ้นเอาล่ะคุณผู้ชมครับส่วนผสมของพาสต้าเราเริ่มแห้งแล้วให้คุณผู้ชมปิดไฟทันทีแล้วก็ใส่ไข่แดงลงไป1ฟองเสร็จแล้วจัดการคนผสมไวๆพร้อมกับยกกระทะขึ้นเอาล่ะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะใส่เกรเต็ดพาร์เมซานชีสลงไปบางส่วนจัดการคลุกเคล้าให้เข้ากันแต่งหน้าให้สวยงามสักนิดหนึ่งก่อนเสิร์ฟก็โรยหน้าด้วยเกรเต็ดพาร์เมซานชีสอีกเพื่อเพิ่มความน่ารับประทานให้มากยิ่งขึ้นเสร็จแล้วเมนูฟิวชั่นของเราวันนี้ครับคุณผู้ชมครับรสชาติของคาโบนาร่าที่ใส่อัมพวากะทิแท้ลงไปทำให้รสชาติกลมกล่อมหอมอร่อยเข้ากันจริงๆนะครับแล้วไก่ย่างโคชูชังของเราก็นุ่มชุ่มฉ่ำจริงๆอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับกะทิอัมพวาคั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็ได้รสชาติอร่อยและคุณภาพที่คุณมั่นใจได้นะครับเพราะกะทิคุณภาพเยี่ยมต้องอัมพวาเท่านั้นและช่วงโควิดแบบนี้นะครับความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยนะแต่เราสบายใจได้เพราะกะทิอัมพวาผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยอัมพวากะทิแท้ 100% มั่นใจได้คุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูอะไรห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันดี